สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับไม่ได้ไลฟ์มาสักพักเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์คนเดียวก็คงเหงาเลยเอาน้องมานั่งด้วยครับครับโอเคถ้าใครไม่ทราบนะครับวันนี้เป็นวันที่10 โนเวมเบอร์นะครับก็เป็นวันที่ อัลบั้มนะครับ EP Love or Love Part 2นะครับของพี่ฮันบินหรือว่า BI นะครับก็ปล่อยวันนี้นะครับทุกคนฟังอัลบั้มของพี่ฮันบินกันยังครับฟังอัลบั้มพี่ชายผมยังเย้ฟังกันแล้วใช่ไหมเย้ครับถ้าใครไม่ทราบนะครับก็ในอัลบั้ม Love or Love Part 2ของพี่อันบินนะครับก็มีเพลงเป็นแทร็กที่3นะครับชื่อว่าเพลง Alone ที่มีผมไปฟีดในเพลงนี้ด้วยครับ Thank you ครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะบอกว่าต้องขอบคุณพี่ฮันบินนะครับที่ให้โอกาสผมไปแจมบนเพลงเขานะครับรวมถึงขอบคุณ131ครับขอบคุณ Transparent นะครับขอบคุณทีมงานทั้งทีมไทยทีมเกาหลีแล้วก็ทีมอเมริกานะครับที่ทำให้คอลแลบนี้เกิดขึ้นได้ครับบอกเลยว่าผมดีใจแบบมากๆผมแบบพูดไม่ถูกอะคือนี่เป็น first feature นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมไปฟีดมันเพลงคนอื่นแล้วได้ไปร่วมงานกับศิลปินอย่างพี่ฮันบินนี่คือเป็นเกียรติมากๆเลยครับโอเค so for all the international fans ifSo today, B.I. just released his new EP, Love or Love Part 2. And it's such an honor to be on one of his songs. I still can't believe it's true, but it happened. So thank you to B.I. and thank you to Transparent. Thank you to 131. Thank you all the team.In the US, the Korean team and the Thai team that made this possible. I'm so grateful, and it's such an honor to be on the same track as BI. So thanks, bro. Thanks for this opportunity. ก็อยากจะเล่าให้ฟังแล้วกันครับตอนที่ผมทราบว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เขานะครับก็
ตอนนั้นก็ได้ฟังได้ทีม131ก็ส่งเพลง Alone มานะครับตอนนั้นแล้วก็ผมก็นั่งทำเวอร์สครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่อโลนมาบ่อยพอสมควรนะครับก็รวมถ้าพูดถึงแบบตอนไปฝึกเกาหลีตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวบ่อยครับก็รู้สึกว่าเราแบบอโลนบ่อยเลยพยายามถ่ายทอดความรู้สึกความเหงาที่เราเคยเจอมาเข้าไปในเพลงนี้นะครับใช่ก็ผมก็นั่งทำเดโมครับนั่งทำในห้องนี้แหละนี่แหละครับแล้วก็ส่งไปให้ทางทีมของทีมเกาหลีนะครับแล้วเขาก็ตอบคอนเฟิร์มมาว่าโอเคเขาคอนเฟิร์มเราสามารถฟีดพูดไม่ถูกเลยคือมันแบบผมดีใจมากๆครับคือผมไม่คิดว่าแบบคือตอนผมก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็ส่งไปก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบแบบผมดีใจมากดีใจจริงๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับ Okay, so for the international fans, I'm gonna tell you the process of how this happened. So I got the 131 team sent me the demo for Alone, and I tried to work on the verse in this room. I worked on the song in this room, and I'd like to say that I've been alone for quite a lot, so I think I'd have some things that I'd like to express and put my feelings into the song. So yeah, I recorded the demo in this room in my home studio and sent it over to 131. And yeah, it's such an honor because, sorry, this is shaking. Yeah, it's such an honor to get this opportunity. So I worked on the verse and I sent it back and they confirmed and said I would be part of his new album. So that was pretty surreal. I'm so grateful for this opportunity and yeah, I still can't believe it's real. It's my first feature. I just want to say thank you to BI, thank you to 131, thank you to Transparent for making this possible. And I hope you guys like the song. Thank you. Oh, thank you so much. Yeah, thank you so much for the support. I'm sure I'm just as excited as you all are. Keep being emotional. Yeah, I don't want to get too emotional, but it's surreal. It's such an honor to be part of this like special collaboration. So, if anyone missed the first few minutes of the live, BI just released his new
part 2 of his EP, of his album Love or Loved part 2. Please check it out. Please listen to all of his songs. Yeah, I'm so excited. So this was the special project I was talking about. I had to keep it quiet for quite a while, and I'm not really good at keeping secrets from my fans, so I tried to give some hints. ผมพยายามใบ้ถ้าทุกคนติดตามผมแบบพยายามใบ้เท่าที่ใบ้ได้ว่าจะมี special project ออกมาก็หมายถึงเพลงนี้นะครับที่ไปฟีดกับพี่ฮันบินครับก็คือspecial project ที่ผมแอบทีสมานานมากแล้วก็พูดแบบพูดได้ไม่เยอะพยายามไม่สปอยเยอะเกือบหลุดหลายครั้งแล้วครับแต่ก็ซึ่งเพราะผมตื่นเต้นมากผมดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยครับเออ thank you for all the support ขอบคุณนะครับที่support. When the song is out now, I mean his EP, his album is out now. Please check it out, Love or Loved Part 2. เก่งที่ไม่หลุดขอบคุณนะครับที่ยินดีที่สปอร์ตขอบคุณมากเลยครับครับแต่วันนี้ก็จะว่าไปผมก็ไม่ได้เจอพี่ฮันบินมานานมากเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนพาพี่เขาไปอ๋อตอนนั้นพาพี่เขาไปทานบีฟโอมาคาเซที่ไทยตอนพี่เขามาไทยนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะได้เจอพี่เขาที่เมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเจอเดี๋ยวรอบนี้มีใครช่วยคิดหน่อยว่าพาพี่เขาไปลองอาหารไทยอะไรดีที่หน้าพี่เขามาจะได้เจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ต้องอาจจะต้องดูว่าพี่เขายุ่งมีสเกดจูลแบบยุ่งขนาดไหนแต่ถ้าพี่เขาว่างเดี๋ยวผมจะพาพี่เขาไปลองส้มตำพี่เขาผมเคยพี่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบทานเผ็ดครับหมูกรอบโอเคหมูกรอบ good ideaมังคุดโอเค actually ลืมไปเลยในเมื่อเพลงปล่อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดให้ทุกคนฟังได้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังก็ลองมาฟังพร้อมกันไหมผมจะเปิดในเดี๋ยวนะระวังลิขสิทธิ์ลูก
ผมเปิดได้ใช่ไหมเช็คแป๊บไลฟ์จะปิวไหมมีคนบอกเปิดได้มีคนบอกเปิดไม่ได้ก็คือโอเคงั้นเพื่อไม่เห็นคนบอกว่าไลฟ์อาจจะปิวงั้นเพื่อเป็นการไม่เสี่ยงถ้าเป็นการไม่เสี่ยงก็ทุกคนไปฟังในแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้เอาในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับ Love or Love Part 2นะครับแล้วก็ Alone Track 3นะครับ Alone Featuring ผมครับ Featuring TT เองครับก็ไปฟังกันไปฟังกันในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มดีกว่าครับโอเคโอเคนี่ก็โอเคไหมครับนี่ก็เอาเยอะหาวปิดปากด้วยลูกมีคนดูอยู่เอาแฮปปี้เฉยฝากสตรีมกันด้วยนะครับฝากฟังอัลบั้มที่ฮันบินกันด้วยนะครับOkay guys, so for people who couldn't understand Thai, I was gonna play the song and listen to it with you guys, but because of maybe some copyright issues. Yeah. So please stream the song, stream the album on whatever streaming platform you guys use. Please support B.I. Please support his album. Please stream his album. Yeah, show him some love because I'm so honored to get this opportunity from him to be on the same track as him. I'm so grateful for him. So please show him some love.Yeah, please show him some love because he's my brother. Okay. อยากรู้ว่าโอเคสำหรับคนที่ฟังอัลบั้มพี่ฮันบินแล้วนะครับอยากรู้ว่าชอบเพลงไหนกันไม่ต้องตอบว่าเพลงกับผมก็ได้นะอยากรู้เฉยๆว่าชอบเพลงไหน I want to know if you guys listen to his to B.I.'s EP which song do you guys like you don't have to say alone just because I'm asking you Alone and SOS, loved and alone. Okay. Alone is your favorite song. Yay! Shop love. Okay. Thinking that alone and SOS. Oh, I see a lot of alone and SOS. Okay, SOS. Yay!มีขอนอกเรื่องนะมีคนถามว่า how old are you I'm 24 so B.I. is my older brother ต้องได้ที่เสือ Ooh.I'm happy you guys like it. ขอบคุณนะครับที่ชอบ Oh God.
Fans from China. ที่เป็นแฟนบอยบอกอยากเจอทีมาเจอสิครับเจอหน้าครับครับก็เห็นมีคนบอกว่าจะเจอผมอยากเอ้ยไม่ใช่จะเจอผมอยากเจอผมใช่ไหมครับก็ไปดูในสเกดจูลในโซเชียลมีเดียของค่ายผมได้นะครับ411ENT ก็จะมีลงตารางงานอยู่ครับเดือนนี้ก็จะมีงานให้เจอกันอยู่บ้างครับก็ฝากไปดูกันแล้วก็ถ้าว่างก็มาเจอกันได้โอเคไลฟ์กี่นาทีแล้วเพิ่งมาเห็นไลฟ์มาเจอครึ่งชั่วโมงแล้วครับ ก็จะบอกว่าแค่อยากมาบอกทุกคนให้ไปฟังอัลบั้มใหม่พี่ฮันบินนะครับก็เพิ่งปล่อยวันนี้นะครับก็มีเพลงที่ผมไปฟีดด้วยครับก็อยากให้ฟังแต่ว่าฟังทุกเพลงในอัลบั้มด้วยนะครับ Show Me Some Love โอเคโอเคไหมโอเคไหมโอเควันนี้อ๋อเราจะบอกว่าวันนี้แบบผมว่าวันเนี้ยครับเกาเบาๆหน่อยเกาเบาๆหน่อยขอโทษครับขอโทษทุกคนโอเคจะบอกว่าวันเนี้ยผมรู้สึกว่าอากาศวันเนี้ยเข้ากับเพลง Alone มากๆก็ถ้าคนแบบเหงาๆ Alone อยู่อาจจะฟังอาจจะอินได้มากกว่าเดิมเพราะว่าฝนตกหนักมากวันนี้ครับก็ไม่รู้ว่ามีน้ำท่วมเหลือหรือเปล่าก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันดีๆเดินทางกลับบ้านเดินทางไปไหนกันปลอดภัยนะครับขอให้ไม่ป่วยกันโอเคจริงว่าใช่เห็นว่าฝนตกยิ่งฟิลผมเป็นคนแบบชอบฟังเพลงเหงาๆตอนฝนตกไหนๆมันอากาศมันเหงาแล้วเราก็เหงาให้สุดไปเลยแปลกจังฟังอโลนแต่เราไม่เหงาเลยก็ดีนะครับไม่เหงาก็ดีแล้วครับลูกค้าไม่เรียนนั่นไหมครับลูกอ้าวมีคนป่วยดูแลตัวเองดีๆด้วยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆก็ดูแลตัวเองด้วยครับอย่าป่วยขอให้ไม่ป่วยขอแล้วก็ถ้าใครป่วยไปแล้วก็ขอให้หายไวๆ I feel lonely too you're not alone ฟังเสียงพูดกับนิโคแล้วอยากเป็นน้องขึ้นมาเลยช่วยโพสให้หน่อยจะถ่ายรูปโอเคนิโคถ่ายรูปกันลูกปิดปองงงอุ้ยนิโคคนดูไลฟ์อยู่ไม่ได้
เห็นหน้าผมก็โอ้เห็นหน้าผมก็หายป่วยแล้วจริงป่ะเนี่ยน้องโป๊อีกแล้วขอโทษครับเสร็จเซ็นเซอร์ขอโทษครับเขาครับก็เนี่ยเดี๋ยวใกล้จะปิดไลฟ์แล้วก็ขอมาพูดอีกทีแล้วกันสำหรับใครที่เข้ามาไม่ทันตอนแรกนะครับว่า EP อัลบั้มพี่แฮนบินครับ Love or Love Part 2ปล่อยเมื่อวันนี้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนไปฟังครับมีอยู่5เพลงนะครับก็ผมจะมีฟีเจอร์อยู่แทร็กที่3ชื่อว่า Alone ครับแล้วก็ไปฟังกันทุกเพลงนะครับโอเค so if anyone just came into the live and missed the first few the first part or the or missed the whole live I just want to tell you guys to go support BI's new album Love or Loved Part 2 and please check out all his songs pleaseShow him some love. And please check out the track with me on it. It's called Alone. ไม่เขินวะเนี่ยพูดแล้วเขินครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่ฮันบินอีกทีนะครับที่ให้โอกาสนี้แล้วก็ขอบคุณ131ขอบคุณ Transparent ขอบคุณทีมงานไทยเกาหลีแล้วก็อเมริกานะครับที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ครับSo I want to say huge thank you to BI for this opportunity and to Transparent, to 131, to all the staff, all the team that made this possible. I'm so grateful for this opportunity. It's such an honor. Yeah, I know I said this like 10 times, but it's such an honor. It's like surreal for me to be on the same track as him. So I hope you guys like it.And please stream the hell out of his album. Please stream. Yeah, stream every day. ครับขอบคุณใช่ครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณแฟนคลับผมขอบคุณแฟนคลับพี่ฮันบินด้วยครับที่สนับสนุนโปรเจกต์อัลบั้มดีๆของพี่เขานะครับแล้วก็เพลง Alone ครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะก่อนไปทุกคนสัญญาผมก่อนได้ไหมว่าถ้าผมไปแล้วทุกคนจะไปฟังทั้งอัลบั้มของพี่เขารอบหนึ่งได้ไหมหรือมากกว่ารอบหนึ่งก็ได้นะจิมแก้มได้ไหมจิมเราจะไปฟังเพลงไหมครับ นั่งอยู่คนเดียวนี่คือผมแบบเอานิโคมาเพื่อแก้เขินนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคPeace out. Yo, calm down. Okay, hab. Okay, guys. I gotta go. Please. Yeah, promise me, after this live, go listen to his album, okay? Okay, deal?Okay, deal. Okay, ครับ ไปแล้วนะ Good night, guys. ดูแลตัวเองดีๆด้วยครับ ใครยังไม่ทานข้าวเหมือนผมก็รีบไปทานข้าว แล้วก็จะเจอกันแล้วนี้บ๊ายบาย นี่เขาเซย์บ๊ายบายBye-bye. Bye. Bye.
Bye. Good night. Bye bye ครับ